กลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงนี้คริปโตเคอเรนซีสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นเรื่องที่ใครๆก็พูดถึงใช่แล้วก็บอจของไทยก็เริ่มขยับมากขึ้นกว่าเดิมใช่นะมีทั้งเรื่องของการลงทุนทางตรงนะอาจจะมีการ l i ต์เปลี่ยนด้วยตัวเองแล้วก็มีการคิดแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับเพราะว่าเป็นกระแสของโลกใช่ไม่เกาะขบวนอาจจะพลาดใช่ถูกต้องอ่าอย่างอย่างอย่างบริษัทหนึ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ดั้งเดิมทําธุรกิจค่ายเพลงขยับมาเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดนะครับ R S กำลังจะเปิดตัวเหรียญป๊อปชื่อเหรียญคือป๊อปคอยเป็นเหรียญที่ใช้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วเข้ามาเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้าที่ RS มีอยู่แล้วแน่นอนครับเห็นหน้าแบบนี้เฮียเฮียฮอจาก RS นะครับก็จะเป็นคนผู้บริหารที่มีความคิดในการที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนปัจจุบันนี้ชื่อ RS เราอาจจะคิดถึงธุรกิจบันเทิงแต่ว่า ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากทีเดียวนะครับคุณสุรชัยเชชัชวดศักด์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ RS บอกว่าเปลี่ยนป o p c o อ n คือก้าวใหม่ของ RS Group ครับภายใต้โมเดลธุรกิจ Entertainment นะครับเป็นการเน้นการดึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญระหว่างธุรกิจสื่อบันเทิงและก็ธุรกิจคอมเมอร์มาสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันโดยที่ p o p คอยแ Platform จะเป็น Smart Marketing p l a t อร์ม มีเหรียญ Popcoin Token เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนและทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มก็จะทำให้ธุรกิจคอมเมอร์สและธุรกิจสื่อบันเทิงเชื่อมเข้าหากันแบบไม่มีรอยต่อเลยที่ฮอาบอกแบบนี้ครับว่าเขาเชื่อว่าโมเดลธุรกิจใหม่นี้จะเป็นการปูฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มบนธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลขณะที่แนวโน้มตลาดการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในบ้านเราโตขึ้นมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาครับ ในขณะที่ทางเลือกในการลงทุนสําหรับคนที่สนใจจะถือสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศถือว่ายังมีอยู่ค่อนข้างจํากัดโดยเฉพาะสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่มโทเค็นดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือแล้วมีธุรกิจรองรับอยู่ด้วยนอกจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของ r s เองแล้วเนี่ยตัวป o อ c คอยจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับแคมเปญการตลาดให้กับแบรนด์และสินค้าต่างๆที่สามารถวัดผลได้จริงรวมไปจนถึงเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค ผ่าน Popcoin แพลตฟอร์มด้วยที่สำคัญคือเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่พัฒนายอยู่บน Bitcub Chain ครับมีการเข้าหารือกับทางสำนักง,งานคณะกรรมการกำก,ก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกร่อเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการ list เหรียญนี้บนกระดานเทรดหรือว่าศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Bitcub ภายในต้นปีหน้าใครที่สนใจ Popcoin ต้องอ่านรายละเอียดศึกษาก่อนนะครับ ไปดูได้จากไวท์เปเปอร์ก่อนได้แต่ถ้าอยากเป็นเจ้าของเรียญ Popcoin Token สามารถไปเข้าร่วมคัมเป็นโปสเตอร์แอร์ดรอปแค่เปิดบัญชีผู้ใช้สมัครบน Popcoin Platform จะได้ Popcoin Token ฟรี1 0 0เหรียญครับหลังจากได้เหรียญมาแล้วก็เอาไปเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนรับสิทธิประโยชน์ต่างๆในเครือ RS ได้ภายใต้ Popcoin Ecosystem ในขณะที่คนที่เป็นคนผลิตคอนเทนต์หรืองานบันเทิง ซึ่งสร้างคอนเทนต์บันเทิงในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลงานศินละปะสื่อออนไลน์ทีวีหรือแม้แต่อีเวนต์เหรียนพ็อปคอยของ r AS s s จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าคนสร้างคอนเทนต์ต่างๆสามารถนำเสนอคอนเทนต์ของตัวเองไปยังกลุ่มเป้าหมายไปเพิ่มฐานผู้ติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มนอกเหนือไปจากโมเดลธุรกิจแบบเดิมๆด,ด,ด้วย อาวันนี้เราพูดถึงายานแม่อย่าง SCBS ในกลหมวดธนาคารพาณิชย์เราได้เห็นในหมวดที่เป็นสินค้าที่เคยเป็นบ,บันเทิงอย่าง RS เขาก็ขยับตัวอีกครั้งแล้วก็ไปในแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลเป็นการขยับตัวเป็นอันดับแรกๆน่าสนใจนะใช่ถือว่าน่าสนใจมากเพราะว่าเหรียญเหรียญน,นี้เนี่ยก็สามารถจะใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆของเขา<ช>แล้วก็ธุรกิจของเขาที่มีเขาน่าจะเป็นธุรกิจคารเพล็กเลยด้วยซ้ำนะขนาดนี้ใช่ใชมีหลากหลายธุรกิจภายในเครืออะไครับก็น่าจับตาแนวทางนี้ราคาหุ้น RS นะครับวันนี้ก็อยู่ที่19บาท เคลื่อนไหวบวกมาเล็กน้อยนะครับประมาณ0.5%ด้วยกันนะครับก็ต้องรอติดตามดูหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนกันบ้างครับปรากฏว่าในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนของไทยนะครับถึงกว่า24บริษัทที่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากเพราะว่าเป็นตัวเลขของบริษัทจดทะเบียนที่สูงที่สุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วแหละครับคุณพากร์ปีตทวชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคร ท่านบอกว่าตลาดหลักทรัพย์ยังคงส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็บรรษัทพิบาลครับหรือว่า ESG เพื่อการเติบโตยอย่างสมดุลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วนครับสะท้อนจากการที่บริษัทจดทะเบียนของไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมประเมินความยั่งยืนในระดับสากลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2561และในปีนี้ครับ มี24บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการยอมรับในตลาดโลกให้เป็นสมาชิกของดดชนีความยั่งยืน DJSI ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วนะครับและการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยมีจำนวน3บริษัทก็ถือว่าสะท้อนนะครับถึงความมุ่งมั่นและก็การให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนครับสำหรับ24บริษัทจดทะเบียนของไทยนะครับที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดดชนีความยั่งยืน ครั้งนี้นะครับมีอะไรกันบ้างน,นะครับมาดูกันครับมี a d v a n c e นะครับ AOT บ้านปู่ BDMSBJC ครับ b t s c p l c p f c p n Delta, e c h o Home Pro IRPC ครับ IVL KBank, Mint, ปตทปตทสพนะครับแล้วก็ PTGC นะครับ BSCBSCC มี t o p True แล้วก็ TU นะครับ ซึ่งในจำนวนนี้บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาใหม่ในปีนี้ก็คือ bdms bjc แล้วก็ Delta ครับขณะที่บริษัทจดทะเบียนอีก12แห่งในรายชื่อข้างต้นนะครับยังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในเดชนีกลุ่ม djsi v r l d ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพในด้านการพัฒนานะครับด้านขนาดแล้วก็ผลประกอบการความยั่งยืนด้วยซึ่งก็ประกอบไปด้วย advance aot cpl cpn เดลต้าไอดีเอลเคแบงก์พีททีพีททีซีแล้วก็เอสนะครับทั้งนี้การประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีผลตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายน2,564แล้วก็จะมีการทบทวนประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีด้วยแหละครับอ่า มาขยายความกันหน่อยครับเมื่อกี้คุณตั๊กบอก CPF กับ True Corporation นะครับได้รับการจัดอันดับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI แล้วก็เป็นการได้รับการคัดเลือกเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดกันเริ่มต้นจาก CPF กันก่อนนะครับคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารของบริษัทเจริญพภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ให้ข้อมูลนะครับว่าทาง CPF นั้นได้รับการคัดเลือก ให้เป็นสมาชิกของความยั่งยืนดาวโจนสหรือว่า DJSI ประจําปี64ต่อเนื่องเป็นปีที่7แล้วนะครับและก็เป็นหนึ่งใน3ในกลุ่มอุตสาหการรมผลิตอาหารประเภทตลาดเกิดใหม่จากความโดดเด่นเรื่องของการบริหารนวัตกรรมด้านสุขภาพและโภชนาการและก็ด้านการสูญเสียอาหารและขยะอาหารนี่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการบริหารจัดก,การกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ซึ่งการได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI มาตลอด7ปีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ CPF ในการเป็นผู้นำสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลกตามมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจรครับเป็นการสร้างหลักประกันอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคทั่วโลกโดยเฉพาะการทำธรุรกิจที่โปรง่งใสรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติทุกวิติไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยครับ ส่วนทางด้านของ True Corporation คุณมนัทมาณนะวุธิเวชกรรมาการผู้จัดการใหญ่ร่วมของ True Corporation บอกนะครับว่ากลุ่ม True ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI อีกครั้งในปีนี้และได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมติดต่อกันเป็นปีที่4ด้วยครับถือเป็นบริษัทโท,ทรคมนาคมรายแรกของโลกที่ครองแชมป์อย่างต่อเนื่องและยาวนานที่สุดในรอบ15ปีครับ เป็นสิ่งที่ทางกลุ่ม Tru ูภาคภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนําองค์กรของไทยแสดงศักยภาพบนเวทีความยั่งยืนระดับโลกก็เป็นผลจากความมุ่งมั่นในการเดินหน้าของกลุ่ม Tru ูโดยเฉพาะ5ปีที่ผ่านมาที่มีการปรับองค์กรให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแป,แปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและก็สนับสนุนความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยรวมไปจนถึงมีการส่งเสริมการทำงานรูปแบบใหม่ที่เน้นความสร้างสารรค์และเปิดกว้าง สร้างระบบนิเวศองค์กรรองรับการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเป็นผู้นำเทคคอมพานีในยุคดิจิทัลแล้วก็มีการทำธุรกิจอย่างโปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่จะทำให้มีการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลครับและก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนนักวิเคราะห์ทางการเงินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆทั่วโลกเป็นความภาคภูมิใจสำหรับรังการได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้และก็จะทำให้ทุกกคคนในใองร์ร เดินหน้าปฏิบัติงานตามเป้าหมายต่อไปครับส่วนทางคููดออร์ธีรพลถนอมศักยุทธหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนของ True Corporation บอกนะครับว่าการเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับโลกครั้งนี้เป็นการพริสูจน์ให้เห็นถึงความสําเร็จของการดําเนินงานของบริษัทด้านความยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ 3H มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ประกอบไปด้วย hard หรือว่าการบุ่งมั่นทําธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน เฮลคือการมุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืนและโ m e คือมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนบนพื้นฐานการกำกับดูแลก,กิจการที่ดีที่จะทำให้กลุ่มทรูบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนในปี2030คือหนึ่งการเป็นองค์กรคาร์บอนนูทชลนะครับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกและ2คือกาหมดให้ของเสียที่เกิดจากการดำเนินงานที่นำไปฝังกลบนั้นเป็นศูนย์นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเดช่อง16ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะครับ